สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องคำตัวโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำมะละกอเชื่อมลายรังแตนอร่อยๆสวยๆน่ารักน่ารักมาฝากทุกท่านค่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็มีดังนี้นะคะมะละกอก็เลือกที่ลูกโตๆหน่อยนะคะเวลาเราหั่นจะได้จับสะดวกค่ะสีผสมอาหารก็แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปูนใสค่ะตามด้วยน้ำเปล่าไว้ล้างมะละกอนะคะสำหรับมะละกอก่อนที่เราจะหั่นเราต้องเป็นล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะสำหรับมะละกอได้มาวันนี้ก็เป็นมะละกอหามนะคะแต่ว่าเนื้อเขายังแน่นอยู่ก็ยังใช้ได้นะคะมะละกอลูกใหญ่ก็จะหั่นเป็น6ชิ้นค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเฉือนเม็ดด้านในแบบนี้ออกค่ะหั่นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแต่ละด้านให้เท่าๆกันค่ะอย่าเพิ่งหั่นเปลือกออกนะคะเพราะว่าเวลาเราหั่นเราต้องการพื้นที่สำหรับจับค่ะพอเฉือนไส้ด้านในเสร็จแล้วก็จะนำมะละกอไปล้างประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะแพ้ยางมะละกอได้ค่ะยางมะละกอนี่ทำให้ผิวหนังเปื่อยได้เลยนะคะระวังด้วยค่ะจากนั้นก็จะมาหั่นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะหั่น6ชิ้นค่ะไม่ต้องให้สุดนะคะถ้าไม่มั่นใจก็หาตะเกียบมารองคมมีดไว้ค่ะนี่จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะได้6ชิ้นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปก็นำฝั่งที่เราหั่นยังไม่ขาดนะคะลงไว้ด้านล่างหรือว่าด้านนิ้วโป้งค่ะแล้วใช้มีดเฉือนนะคะแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะไม่ให้สุดตรงปลายนะคะแล้วมาหั่นแบบนี้อีกข้างละ4ชิ้นค่ะแบบนี้นะคะหั่นตรงกลางก่อนเราก็จะได้สะดวกแล้วก็จะมีชิ้นเท่าๆกันด้วยค่ะใช้มือประคองด้วยนะคะกันไม่ให้มีดแฉลบค่ะเสร็จแล้วก็จะมาแบ่งครึ่งค่ะฝั่งละ3ชิ้นนะคะแล้วก็พับเข้าด้านในค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็งายขึ้นนะคะแบ่งฝั่งละ4ชิ้นค่ะที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็ยืดออกค่ะแล้วกลับข้างล่างขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะดึงด้านท้ายเบาๆแบบนี้ค่ะเขาก็จะออกมาเป็นลายรังแตนสวยๆแบบนี้นะคะท
ทำไม่ยากเลยนะคะที่สำคัญมีดต้องคมค่ะถ้ามีดไม่คมเวลามีดแฉลบก็จะทำให้เนื้อมะละกอเสียได้นะคะเสร็จแล้วก็จะแช่ในน้ำปูนใสประมาณ2ชั่วโมงค่ะนี่ครบ2ชั่วโมงแล้วนำมะละกอไปล้างน้ำปูนใสออกให้สะอาดประมาณสัก 2-3 ครั้งค่ะหรือว่าเปิดน้ำผ่านนะคะจากนั้นก็นำใบเตยรองที่กระทะค่ะตามด้วยมะละกอที่เราล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะวางลงไปค่ะเติมน้ำเปล่าให้เกือบๆท่วมมะละกอนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมนะคะสำหรับใบเตยก็จะช่วยเพิ่มความหอมด้วยค่ะจะทำให้น่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางค่ะพอน้ำเดือดเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อมะละกอเขาเละหรือเปล่านะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะแล้วปล่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะเหลือเศษ1/3นะคะใช้เวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นก็มาตักใบเตยออกค่ะบีบน้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวก็จะช่วยไม่ให้น้ำตาลตกผลึกนะคะแล้วเคี่ยวต่อประมาณ5นาทีค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะสำหรับมะละกอหามสีเขาสวยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้สีก็ได้นะคะแต่วันนี้ก็จะลองทำดูค่ะในการถ่ายทำก็จะได้มีหลากหลายสีนะคะน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวมะละกอเมื่อสักครู่นี้นะคะเติมใส่ชามลงไปค่ะเติมสีชมพูลงไปประมาณ 5-6 หยดนะคะวันนี้จะใช้สีเข้มนิดนึงค่ะเนื่องจากมะละกอเขามีพื้นสีส้มอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ทำสีเพื่อการถ่ายทำนะคะถ้าเราทำทานเองไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะสำหรับสีฟ้าก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงให้เขาดูดสีได้เต็มที่ค่ะพอแช่ในน้ำสีครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็นำขึ้นมาพักไว้เขาเสด็จน้ำค่ะหรือว่าจนกว่าเขาจะแห้งนะคะถ้าเขาแห้งสนิทก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆด้วยนะคะค่ะเท่านี้เราก็จะได้มะละกอเชื่อมลายรังแตนสวยๆแล้วก็รสชาติอร่อยๆแล้วค่ะทำไม่ยากเลยนะคะสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะถ้าหากใครไม่เคยทานต้องลองเลยนะคะเพราะว่าอร่อยจริงๆค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ